ันนี้นะครับมาเทสเป็นกีตาร์ฮิเดะครับตัวนี้เป็นเฟอร์นันเดส JG ฮิเดะนะก็เป็นซิกเนเจอร์ฮิเดะที่หาค่อนข้างยากหน่อยครับตัวนี้รู้สึกว่าจะผลิตมาไม่เยอะประมาณ200ตัวนะครับก็โครงสร้างพื้นฐานกีตาร์ก็จะทรงแปลกๆนิดนึงแล้วก็เป็นบอดี้เบสวูดนะครับคอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดงานก็เรียบร้อยสวยงามนะครับจุดพิเศษคือว่าจะเป็นมีปิกอัพตัวเดียวโดดๆนะเป็นดิมาซิโอแอร์โซนนะครับแล้วก็1วอลลุ่มอย่างเดียวไม่มีอะไรวงจรซับซ้อนนะครับแต่เขาใส่ฐานถึง2ก้อนเพื่อเลี้ยงวงจรไอ้พวกดัมมี่ไวริงพวกนี้นะเขาอธิบายไว้แล้วว่าเป็นเดินสายให้มันดูแบบยุ่งเหยิงดูเยอะๆเหมือนว่ามีวงจรซับซ้อนแต่จริงๆไม่มีอะไรมันเป็นดัมมี่หลอกไว้ก็จะมีไฟวิ่งตรงนี้อันนึงนะครับฐานเลี้ยงตัวนี้ส่วนฐานตรงวงวอลลุ่มเนี่ยจะเป็นการเช็คให้ไอตัวอินดิเคเตอร์เวลาเราดีดกีตาร์ดังเบาเนี่ยมันจะขึ้นตามการดีดของเรานะเช่นตอนนี้ปิดวอลลุ่มอยู่เนี่ยสัญญาณก็จะไม่ผ่านไม่ผ่านในอินดิเคเตอร์พอเปิดไปดีดมันจะขึ้นแถบไฟนะครับถ้าดีดเบาๆก็ขึ้นแค่แถบเขียวๆเหลืองๆถ้าแรงขึ้นก็เป็นสีส้มถ้าแรงมากก็จะกลายเป็นสีแดงดูสวยๆเอาไว้บนเวทีเล่นอะไรอย่างนี้นะก็สวยงามการเทสผมก็จะเล่นยาวไปเลยนะเพราะมันปิกอัพตัวเดียวโดดๆไม่มีอะไรก็จะมีเปิดปิดเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งเสียงคลีนเสียงแตกรวมไปเลยลองฟังดูเลยครับWe'll be right back.
We'll be right back.